หลังกึ่งพุทธกาลพระอาทิตย์จะขึ้นถึง7ดวงตอนนี้เกิดมิกสัญญีไม่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะพวกอธรรมคนที่มีจิตบาปมาเกิดมากก็จะเกิดไฟลุกไฟบรรลัยกันมาล้างกันเสียทีหนึ่งก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะที่ว่าจะมีไฟบรรลัยกันมาเพราะว่าคนมีจิตบาปมากศีล5ทำไม่ค่อยจะครบเช่นปาณาติบาตเป็นต้นอายุมันจะน้อยลงทุกทีจนกระทั่งอายุถึง10ปีเป็นอายุไขตอนนี้เกิดมิกสัญญีไม่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจะรบราฆ่าฟันกันมากพระอาทิตย์ท่านรำคาญเต็มที่โผล่มาทีละ2ดวง3ดวง4ดวงตายหมดทีนี้ถึง7ดวงน้ำในมหาสมุทรก็แห้งต้นไม้แห้งกรอบจัดผลที่สุดเป็นลูกไฟไฟไม่ได้ไหม้มาจากไหนอาศัยน้ำแห้งต้นไม้แห้งกรอบเต็มที่ความร้อนหนักก็เกิดไฟลุกขึ้นก็ล้างกันเสียทีหนึ่งเมื่ออารมณ์สงสัยเกิดขึ้นฉันก็อดที่จะอยากรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ในที่สุดคืนวันหนึ่งฉันก็นั่งคุมกรรมฐานอยู่ความสงสัยเรื่องรู้เลยทงเกิดขึ้นมาขวางจิตจึงถามท่านผู้รู้ที่เป็นสัพพัญญวิสัยท่านทรงพยากรณ์ให้ทราบดังนี้หลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้ว 4,000 ปีจะมีไฟล้างโลกล้างแต่มนุษย์เท่านั้นไม่ลุกลามไปถึงเทวดาท่านบอกว่ามันเริ่มความเร่าร้อนตั้งแต่ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปีแล้วจากนั้นไปพวกอธรรมเกิดมากมีอำนาจวาสนามากทำให้ความสงบสุขไม่มีเพราะพวกอธรรมเป็นพวกเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมโลกจะร้างไม่มีต้นหญ้ากอไม้แม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีไปครบ 1,000 ปีหลังจากนั้นก็จะมีฝนใหญ่ตกลงในมนุษย์โลกแม่น้ำและมหาสมุทรจะเต็มไปด้วยน้ำพื้นโลกจะชุ่มชื่นต้นหญ้าต้นไม้จะเริ่มงอกงามขึ้นเป็นลำดับจนโลกทั้งโลกกลายเป็นป่าไม้หลังจากโลกที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นหญ้าใบไม้นั้นทิ้งระยะ 10,000 ปีสัตว์โลกเริ่มเกิดสัตว์และคนที่มาเกิดยุคต้นนั้นไม่ได้อาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดมาเกิดเป็นโอปาติกะคือมาเกิดด้วยอำนาจกรรมคือเป็นตัวตนขึ้นยังไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องแสงมีแสงสว่างเกิดจากอำนาจบุญของแต่ละบุคคลคือมีแสงสว่างออกจากตัวเองเป็นสำคัญเรื่องอาหารนั้นในระยะแรกยังไม่ต้องการอาหารมีความอิ่มด้วยธรรมปิติเพราะแต่ละคนที่มาเกิดล้วนแล้วแต่มาจากเทวดาหรือพรหมทั้งนั้นไม่มีสัตว์นรกหรือเปรตเจือปนโลกจึงเต็มไปด้วยความสุขหาความทุกข์ไม่ได้นอกจากกฎธรรมดาคือความเสื่อมของสังขารเรื่องการทะเลาะยื้อแย่งไม่มีคนทุกคนเป็นคนสวยหมดผิวขาวเหลืองเนื้อละเอียดทั้งหญิงและชายมีแต่คนรวยไม่มีคนจนมีแต่คนใจบุญไม่มีคนใจบาปเมื่อโลกมีมนุษย์และสัตว์บริบูรณ์มีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์ระยะเวลานับแต่มีสัตว์โลกเกิดในโลกเวลาล่วงเลยมาได้ล้านปีคนในสมัยนั้นมีอายุครองตนได้ 40,000 ปีเป็นอายุไขท่านว่าตอนนั้นพระศรีอานจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเขตที่ท่านลงมาตรัสรู้สมัยปัจจุบันเรียกว่าเขตเมืองพม่าพูดถึงไฟบรรลัยกันแล้วน่ากลัวจริงๆนะแต่ถ้าคนชั่วมีมากก็ควรล้างกันเสียทีต่อไปมาพูดกันถึงศาสนาพระศรีอานกันดีกว่าท่านว่าศาสนาของท่านนั้นมีผลดังนี้ 1. คนสวยทุกคนมีผิวเหลืองเนื้อละเอียดคนแก่ที่สุดมีสวดทรงเท่ากับคนอายุประมาณ20ปีเศษสมัยนี้เท่านั้นเองอายุคนสมัยนั้นท่านว่ามีอายุถึง 40,000 ปีเป็นอายุไข 2. สมัยของท่านไม่มีคนจนไม่มีคนรวยมีต้นไม้สารพัดนึกอยู่ในที่ทุกสถานสัตว์นรกเปรตอสุรกายมีจิตใจชั่วร้ายยังไม่มีโอกาสเกิดในสมัยของพระองค์ท
ท่านที่จะไปเกิดที่นั่นต้องเป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นโลกจึงมีแต่ความสุขไม่มีตำรวจทหารมีแต่พ่อบ้านแม่เรือน 3. การสัญจรไปมาสะดวกสบายไปไหนก็พายเรือตามน้ำ 4. คนเข้าถึงธรรมทุกคนท่านว่าคนที่เจริญสมถะพอมีญาณหรือมีวิปัสสนาญาณบ้างพอสมควรจะเข้าถึงธรรมพิสมัยได้โดยฉับพลันคือเป็นพระอริยเจ้าคนที่ได้อริยะต้นแล้วจะเข้าถึงอรหัตผลได้โดยฉับพลันคนที่ทำบุญไว้น้อยคือฟังคาถาพันและปฏิบัติตามแต่ไม่สมบูรณ์อย่างต่ำก็เข้าถึงสรณคมอย่างสูงก็ได้อริยะที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะท่านบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนกับท่านบำเพ็ญบารมีมากคนเลวจึงเข้าแทรกแซงในศาสนาของพระองค์ไม่ได้น่าเกิดจริงๆเรื่องกระจุมกระจิ๋มอย่างนี้เขียนไว้ให้อ่านเล่นจริงหรือไม่จริงไม่มีผลที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตำราต้องอาศัยฌานและญาณช่วยจึงจะทราบผลแน่นอนถ้าวิริยะอุตสาหะแล้วไม่ช้าก็พากันมีความรู้สึกที่จะพิสูจน์ได้ฟังไว้แต่อย่าเชื่อและอย่าเพิ่งปฏิเสธจนกว่าเราจะมีฌานและญาณพอที่จะพิสูจน์ได้คำสอนของพระศรีอานนี่สำหรับคนที่มีบารมีอ่อนนะคนมีบารมีเข้มให้ตั้งใจไปนิพพานชาตินี้ถ้าคนบารมีอ่อนตั้งใจไปนิพพานชาติพระศรีอานหรือวางแผนไว้สองอย่างก็ได้ว่าตั้งใจไปนิพพานชาตินี้ถ้าพลาดชาตินี้ขอให้ได้นิพพานสมัยพระศรีอานก็ได้ท่านบอกว่าให้ทุกคนที่ต้องการเกิดทันสมัยผมให้รักษาศีล5เป็นปกติรักษากรรมบท10เป็นปกติทุกวันไม่คลาดเคลื่อนอย่างนี้เป็นโอคติตัญญูไปเกิดในสมัยผมฟังเทศแค่หัวข้อเล็กๆสั้นๆก็บรรลุมรรคผลทันทีถ้าบางท่านปฏิบัติอ่อนกว่านั้นรักษาได้กรรมบท10เหมือนกันศีล5ก็ครบแต่ว่าบางทีก็มีอาการเผลอเล็กน้อยอย่างนี้เป็นวิปัจฉิตัญญูหมายความไปเกิดสมัยผมเทศด้วยหัวข้อฟังไม่เข้าใจต้องอธิบายเล็กน้อยจึงบรรลุอรหันต์บางท่านที่มีบารมีอ่อนกว่านั้นวันธรรมดาธรรมดาอาจจะบกพร่องบ้างเป็นของธรรมดาแต่สำหรับวันพระต้องรักษาให้ครบถ้วนทั้งศีล5และกรรมบท10หมายความตามธรรมดาคนเรามีอาชีพต่างกันบางคนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ต้องฉีดยาฆ่าเพลี้ยฆ่าสัตว์ที่มารบกวนพืชพันธุ์ธัญญาหารบ้างบางคนมีอาชีพไปในทางการประมงต้องทำการประมงฆ่าปลาฆ่าสัตว์บ้างถ้าอย่างนี้ถือว่าวันธรรมดาบกพร่องได้และวันพระต้องครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ถ้าเกิดในสมัยผมเรียกว่าเนยยะเทศครั้งเดียว2ครั้งยังไม่มีผลต้องฟังเทศหลายๆหนสามารถเป็นพระอริยะได้เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านทั้งหลายมานั่งอยู่กันตรงนี้แล้วฟังเทศแล้วเรื่องของพระศรีอริยเมตไตรถ้าจะว่ากันไปคงไม่แตกต่างกับเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทุกท่านรักษาศีล5ครบถ้วนกรรมบท10ครบถ้วนที่มีบารมีเข้มข้นสามารถจะไปนิพพานได้ในชาตินี้ถ้าบังเอิญชาตินี้พลาดไปนิพพานไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีหรือพรหมก็ตามอีกไม่นานนักพระศรีอานก็ตรัสและก็ฟังเทศจากพระศรีอานภายในไม่ช้าก็บรรลุอรหันต์สามารถไปนิพพานได้น้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ